สูตรมหัศจรรย์สำหรับบำรุงเส้นผมให้เจริญงอกงามใครอยากผมสวยสุขภาพดีต้องลองเส้นผมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับบุคลิกภาพของสาวๆแต่มีผลิตภัณฑ์มากมายที่โฆษณาว่าจะช่วยดูแลเส้นผมให้เจริญงอกงามอย่างรวดเร็วแต่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นล้วนมีราคาแพงบางครั้งมันก็ไม่ได้ให้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการโชคดีที่ตอนนี้เรามีสูตรธรรมชาติที่จะช่วยให้ผลลัพธ์เป็นไปอย่างที่คุณต้องการวันนี้เราจะนำเสนอ1วิธีที่จะช่วยให้เส้นผมของคุณเติบโตงอกงามได้อย่างรวดเร็วนี่คือสิ่งที่คุณต้องเตรียมส่วนผสมน้ำผึ้ง6ช้อนโต๊ะน้ำมันมะกอก6ช้อนโต๊ะอบเชย3ช้อนโต๊ะวิธีทำอุ่นน้ำมันมะกอกให้ร้อนจากนั้นนำไปผสมกับส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันและนำส่วนผสมไปนวดให้ทั่วหนังศีรษะและเส้นผมของคุณเสร็จแล้วให้นำหมวกคลุมอาบน้ำมาใส่ไว้ให้และปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงจากนั้นสระผมตามปกติทำซ้ำขั้นตอน3ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดปัจจัยหลักที่ทำให้ผมร่วง 1. ใช้แชมพูที่มีสารซักฟอกผสมอยู่คุณควรอ่านฉลากแชมพูที่เลือกซื้อว่ามีสารซักฟอกผสมอยู่ด้วยหรือไม่เนื่องจากสารเคมีชนิดนี้จะสร้างความระคายเคืองให้กับหนังศีรษะซึ่งมันจะไปกระตุ้นต่อมไขมันทำให้ต่อมไขมันผลิตไขมันมากขึ้นจึงส่งผลให้เกิดการสูญเสียเส้นผมและปัญหาอื่นๆตามมา2การขาดธาตุเหล็กหากคุณมีธาตุเหล็กในเลือดไม่เพียงพออาจทำให้เกิดผมร่วงและสาเหตุนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงในระหว่างตั้งครรภ์3ต่อมไทรอยด์ทำงานลดลงการทำงานของต่อมไทรอยด์ที่ลดลงอาจทำให้เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนจึงส่งผลให้เกิดการสูญเสียเส้นผม4สุขภาพทรุดโทรมการสูญเสียเส้นผมเป็นเรื่องปกติหลังจากการเจ็บป่วยการผ่าตัดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัดและการรักษาโรคด้วยยาบางชนิดซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียเส้นผมได้เช่นกันรวมถึงการติดเชื้อขั้นรุนแรงหรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง